สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดราศีธนูให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันกันค่ะวันนี้นะคะก็ขอสุขสันต์เดือนเกิดนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูที่เกิดในเดือนนี้นะคะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ค่ะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะชีวิตของคุณนะคะมันเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะเพียงแค่ต้องตัดสินใจวิเคราะห์ปัญหาที่มันมากเกินไปนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาที่เข้ามาเนี่ยเยอะแยะนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหานะคะในครั้งนี้นะคะซึ่งมันก็เยอะกว่าปกตินะคะก็ค่อยๆแก้ไปนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าความฝันของคุณเนี่ยกำลังจะเป็นจริงนะคะแล้วก็จงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะทำมันได้นั่นเองค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการงานนะคะอาจจะมีคนมาสอนในเรื่องของการงานนะคะหรือมีคนมาแนะนำนะคะซึ่งถ้าคุณเชื่อฟังนะคะหรือให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ในครั้งนี้นะคะมันจะทำให้ชีวิตในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยค่ะเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะคะชีวิตคุณเนี่ยก็คือตอนจบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าช่วงในเดือนนี้มันอาจจะมีปัญหาเยอะใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามคุณก็จะมีความสุขเมื่อคุณแก้ปัญหาได้สำเร็จนะคะเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของชีวิตคุณในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหานะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณก็จะมีไอเดียนะคะใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยสามารถแก้ปัญหานั้นได้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหานั้นอ่ะออกไปให้หมดนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมันเขาถึงบอกว่าในเดือนนี้คุณจะมีปัญหาเยอะแต่คุณก็ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณก็เป็นคนที่ถามว่าพอจะมีเงินไหมนะคะก็เงินอ่ะพอจะมีนะคะแต่มีไม่เยอะนะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะต้องอยากเก็บเงินนะคะเป็นคนที่เก็บเงินแล้วก็เป็นคนที่ไม่แต่งตัวเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ไม่โอ้อวดนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเงินนะคะจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มีนั่นเองนะคะมีเงินแต่ว่าไม่แสดงออกอะนะคะประมาณนั้นอะนะคะช่วงนี้อาจจะต้องทำตัวให้เข้มแข็งนะคะอาจจะต้องทำตัวให้แข็งแกร่งนะคะถึงแม้ว่าในจิตใจของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่บอบบางก็ตามนะคะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีการใส่หน้ากากนะคะหาบางสิ่งบางอย่างนะคะถึงมันจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ตามนะคะคุณบอกว่าคุณจะต้องพยายามทำมันโดยการที่ต้องใส่หน้ากากนะคะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการงานด้วยนะคะการเงินด้วยนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าการงานกับการเงินของคุณเนี่ยอาจจะต้องได้มาโดยการเสแสร้งแกล้งทำนะคะไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินนะคะอย่างที่บอกไปนะคะทั้งในเรื่องของการงานอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของลูกค้าก็ได้นะคะมันทำให้คุณเนี่ยทำไปโดยที่ไม่ได้เต็มใจนะคะที่จะทำตรงนั้นนะคะแต่ว่าเพื่อเงินนะคะเพื่อเงินแล้วก็เพื่องานนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องมีการใส่หน้ากากนะคะประมาณนั้นนะคะ
นะมันมืดมิดนะคะคุณกำลังรอแสงสว่างอยู่นะคะแต่ว่าคุณก็มองหาทางออกไม่ได้นะคะว่าคุณจะทำยังไงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินในครั้งนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะต้องใส่หน้ากากหากันนั่นแหละไม่ว่าจะทั้งลูกค้าหรือว่าทั้งตัวเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะอย่างที่บอกไปนะคะทีนี้ปูขอวิธีการแก้หน่อยนะคะว่าคุณจะแก้มีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะเขาบอกว่ามันแก้ไม่ได้นะคะมันเป็นปัญหาหนักนะคะมันเป็นปัญหาหนักมากๆนะคะก็คือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหากับลูกค้าก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องอย่างที่บอกไปก็ต้องเสแสร้งแกล้งทำนะคะไม่งั้นก็ชีวิตในเรื่องของการงานกับการเงินของคุณนี่ก็จบเลยนะคะประมาณนั้นเพราะคุณจะทำอะไรไปโดยที่คุณไม่มีความสุขนั่นเองอะค่ะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับคนนี่นะคะเวลาคุณจะเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด้วยนะคะและเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ bye